พวกท่านเนี่ยจะโทรหาเนี่ยได้ไหมสักกี่คนนะแต่ทนายพวกนี้มันโทรกิ้งระดับพลตำรวจเอกครับครับครับเลยอ่ะเขาเคยโทรหาผมผมไม่เคยรู้จักเขาส่วนตัวเลยนะคนเนี่ยผมมันไม่ค่อยเป็นด้วยสินะไอ้เรื่องให้กำลังใจคนแต่ถ้าให้ซ้ำเนี่ยได้ก็ขอให้อยู่สบายๆแล้วกันไปจองห้องพื้นที่ส่วนตัวไว้ได้เลยจะเอาอะไรไปเยี่ยมข้าวผัดสิทนายพวกนี้ไงมันถึงไม่มันไม่มันไม่จบไม่หมดแล้วมันก็เพิ่มมาทุกวันเพราะอะไรเพราะพวกคุณเนี่ยไปให้ราคาฮะใช่ไหมอย่างพวกท่านเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นสื่อเป็นอาชีพวิชาชีพเนี่ยพวกท่านเนี่ยจะโทรหาเนี่ยได้ไหมสักกี่คนนะแต่ทนายพวกนี้มันโทรกิ้งฮะระดับพลตำรวจเอกครับครับครับเลยอ่ะก็เนี่ยไปให้ความสำคัญมันนะแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วพอมันมีเรื่องขึ้นมาอ้าวมันก็เรียกได้เนี่ยต้องเผื่อผู้ใหญ่10ล้านถูกไหมเพราะมันโทรหาเนี่ยแล้วนะครับครับครับไอ้ผู้ใหญ่ครับครับครับไอ้คนให้มันก็ต้องเชื่อใจสิใช่ไหมเอออย่างนี้ก็เอาถ้าอย่างนี้ถูกไหมก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่วางตัวไอ้ผมพูดให้ฟังนะตำรวจผู้ใหญ่พวกนี้ที่ผมออกมานะรับรู้รับทราบไปเลยสำหรับผมนะคนละซีรีส์ผมเนี่ยมันซีรีส์3ต้นๆมันไม่ผมเนี่ยรู้จักแค่ไอ้ซีรีส์กลางๆไอ้36ฮะขึ้นไปมันก็เคยเป็นอดีตผบ.ตร. 2คนแต่ไอ้ซีรีส์3ปลายๆหรือซีรีส์4 5 6 7เนี่ยโทษนะผมเนี่ยไม่เคยสนใจผมไม่เคยจะต้องไปโทรผมทุกอย่างที่ผมทำเป็นเอกสารเป็นหนังสือแล้วบอกด้วยนะหากคุณเพิกเฉยผมให้เวลาคุณ15วันหากคุณเพิกเฉยนะหนังสือที่ผมส่งเนี่ยผมถือว่าคุณทราบผมก็ดำเนินการฟ้องร้องใช้กระบวนการศาลยุติธรรมฟ้องศาลทุจริตประพฤติมิชอบผมดำเนินการผมเอาจริงทั้งหมด อดีตที่ผ่านมาไอ้ผบ.ตร.ที่เป็นซีรีส์หลังๆผมฟ้องหมดนะเพราะฉะนั้นผมเอาจริงผมไม่มีวาระอะไรผมต้องการอยากให้พวกท่านเนี่ยทำงานกันแบบหลังเป็นได้ท่านได้มีแหล่งข่าวที่ดีลึกเชื่อถือนะแต่ถ้าหากว่าฟังจากเพจพวกนี้บางทีมันก็มันไม่อยากจะพูดว่ามันวางงานพวกท่านได้นะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยนะกระแสหรือโซเชียลเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะมันสังคมมันไปพร้อมๆกันมันไม่มีเรื่องปวดหัวเยอะแยะวุ่นวายเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับอยากให้กำลังใจกับนายคนดังกับวิบากกรรมที่เราเจอตอนนี้ว่ามีคำแนะนำไหมคะตัวรู้จักกันไหมคะตัวแล้วผมเขาเคยโทรหาผมผมไม่เคยรู้จักเขาส่วนตัวเลยนะเขาเคยโทรหาผมการโทรก็เป็นเรื่องเขาแนะนำตัวเบอร์ผมก็เก็บไว้ไอ้ลงท้ายด้วยเก่าๆอะไรนะนะเขาก็มาแนะนำตัวบอกว่าครับพี่ครับอะไรงี้งั้นผมบอกพื้นที่สังคมผมปิดกั้นใครไม่ได้ในเมื่อเขาโทรผมก็ครับนะแต่ผมไม่เคยมีคอนเนคชั่นอะไรกับเขานะด้วยท่าทีเพราะอย่างที่ทราบทนายเหล่านี้หากว่ามาพูดหรือกล่าวถึงผมและผมเสียหายผมดำเนินคดีหมดนะไอ้แก๊งทนายนี่พูดตรงๆมีคดีค้างทั้งที่สน.แล้วที่ศาลอยู่กับผมแทบทุกคนนะผมไม่เล่นด้วยนะเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ผมมันก็ถูกดึงนะถูกโยงเข้าไปนะเพราะบางคนผมก็พอเป็นเรื่องที่บางคนเขาก็จะพูดถึงชื่อผมเพราะไอ้เรื่องที่เป็นเทาๆนั่นนี่อะไรเนี่ยพวกนี้เขาก็อาจจะอย่างที่เขาทำสวัสดีครับพี่ต่ออ่ะคนคุณฟังอยู่คุณก็ต้องบอกแสดงเขาคุยได้เดี๋ยวเขาก็เรียกเผื่อให้ผม
ผมไม่เอาผมไม่ได้เดือดร้อนจำเป็นขนาดนั้นนะไม่ต้องเผื่อผมก็บอกทุกคนด้วยในฐานะที่เคยคุยกันเขาเคยโทรมาเนี่ยค่ะตอนนี้เขาเจอวิบากกรรมอะไรอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากสื่อสารอะไรกับท่านและคนเนี่ยผมมันไม่ค่อยเป็นด้วยสินะไอ้เรื่องให้กำลังใจคนแต่ถ้าให้ซ้ำเนี่ยได้นะมันก็ฮะก็ว่าเตรียมไปเยี่ยมเขาไงรู้ไหมเออก็ขอให้อยู่สบายสบายแล้วกันคุณไปจองคุณไปจองนะไปจองห้องพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้ได้เลยจะเอาอะไรไปเยี่ยมไหมฮะจะเอาอะไรไปเยี่ยมนะฮะจะเอาอะไรไปเยี่ยมเข้าผัดสิครับคือไอ้ตีเยี่ยมเขาจะให้ผมเยี่ยมหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเขาต้องระบุชื่อแต่เขาส่งของเข้าไปเยี่ยมได้นะตอนนั้นถ้าคิดถึงก็บอกมาเมนูอะไรเดี๋ยวผมจัดส่งเข้าไปให้แล้วขอถามนิดหนึ่งตอนที่เขาโทรมาแนะนำตัวเขาประสบประสบการณ์แนะนำตัวของเขาคืออะไรครับเขาได้บอกไหมครับเขาพี่จะได้มีเบอร์ผมถ้าหากว่าผมมีโอกาสจะโทรเข้ามาอีกนะส่วนในเบอร์ผมทุกคนก็มีอยู่แล้วทั่วประเทศมีทั้งหมดนะผมก็รับสะดวกรับผมก็รับไม่สะดวกก็เดี๋ยวผมก็โทรกลับ